4.0 ด้วยโอ้โหนี่มันไทยแลนด์ 4.0 ชัดๆสุดยอดมากๆเลยคือจะไม่ไปมากกว่าเลขนี้แล้วเหรอนะฮะอ่ะมาข่าวอื่นบ้างครับอาจารย์สุเดชเอามั่งครับผมอ่ะถ้ายังจำกันได้นะครับเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยมีข่าวนึงที่ฮือฮากันมากนะครับนั่นคือFacebook เนี่ยไปประมูลสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกมาได้ชอบดูบอลมั้ยฮะแมนยูค่ะโอ้นี่เป็นสาวกแมนยูเหรอตายแล้วผมกลับมาเชียร์แมนยูอีกครั้งนึงเราต้องห่างกันสักพักนึงแล้วล่ะต่างๆทำไมล่ะพี่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนั่นไงครับผมก็คือขออภัยไม่ใช่สิทธิ์ฟุตบอลโลกครับสิทธิ์ในการถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกครับพรีเมียร์ลีกขออภัยนะครับก็ทีนี้เนี่ยปัญหาคือจากปีที่แล้วที่เราเห็นข่าวนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพวกเราชาวบล็อกเกอร์ไอทีก็มานั่งเดากันนะฮะงั้นแปลว่าอะไร Facebook จะเก็บค่าดู Facebook จะดูฟรีแล้วเอาโฆษณามาลงหรือ Facebook จะมีบางแมตช์ซื้อเอาเป็นบางแมตช์หรือไม่ซื้อบางแมตช์อะไรอย่างงี้แบบเหมือนเอามาขายให้เป็นแบบว่าขายบางแมตช์ไม่ขายบางแมตช์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าแบบอยากดูอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ทุกคนพูดกันเพราะว่านึกภาพไม่ออกเลย อยู่ดีๆคนที่ไปประมูลสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลกลายเป็น Facebook ซึ่งไม่ใช่สถานีโทรทัศน์หรือว่าเครือข่ายใดๆแล้วกลายเป็นว่าคนที่จะดูเนี่ยก็ว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตและมือถือโอเคมันก็เยอะอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถนั่งดูจอใหญ่ๆสบายๆกับเพื่อนในร้านเหล้าหรืออะไรพวกนี้ได้อีกแล้ว อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่ามันก็เลยมีข้อกังขาหลายๆอย่างครับทีนี้ไปๆมาครับผมดีลนี้นะฮะก็เกิดอาการล่มกระทันหันครับโอ้โหนั่นเกิดอะไรขึ้นครับ Facebook ขอเราไม่รู้จะมาทำอะไรคืนแล้วกันคืนเลยเหรอเฉยโทษนะฮะนี่มันจะเริ่มฤดูกาลใหม่แล้วนะฮะจะเริ่มแล้วนะนี่เดี๋ยวจบฤดูกาลนี้แล้วก็เดือนสิงหาคมนี้ก็เริ่มใหม่เหลือเวลาประมาณ 3-4 เดือนเองนะเออต้องรีบเปิดประมูลใหม่นะไอ้คนที่เขาแบบประมูลภาพปีที่แล้วเอ้าเราก็เอางบไปทำเรื่องอื่นแล้วอะนั่นน่ะสิแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาประมูลแล้วเนี่ยโอ้งงเลยนะฮะตอนนี้งงเลยนะฮะนะฮะก็งานนี้นะฮะมีมูลค่าสูงถึง200ล้านปอนด์โอ้โหนะฮะปอนด์นี่ประมาณเท่าไหร่นะพี่60ป่ะฮะก็ไม่ถึงปอนด์ตอนนี้49ครับ49 50ก็ประมาณ 1,000 ล้านบาทมาเอ๊ะทำไมถูกลงอ่ะเอ๊ะมันน่าจะแพงกว่านั้นผมว่าน่าจะแพงกว่านี้เพราะอย่างปีที่บริษัทอะไรนะที่เขาไม่ใช่อีกบริษัทนึงบริษัทคนไทยอ่ะ อ่ะที่ไปประมูลนั้นหมดเป็นหมื่นล้านเลยนะโอ้โห3ปีอ่ะนะฮะถูกมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าใครที่จะประมูลใหม่ใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะได้การถ่ายทอดนะฮะ